ซีซั่นสองมันมันฉายเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่มันเริ่มมีแคสหลุดและเป็นแคสออฟฟิเชียลแล้วด้วยนะก็คือเป็นโรบินกับโปกดายใช่ไหมใช่โรบินกับคร็อกโคดาามิสเตอร์ซีโร่หรือคร็อกโคดารับบทโดยคุณโจแมกนิโรกับคนที่จะมารับบทมด Mid ิดออซันเดหรือนิโคิโรบิน,น,บนก็คือ,อคุณเล拉อาโบฟาต้องปกไม่ติดเอาอะไรมาติด,ตดใช่เลยเนี่ยเป๊ะนี่คือแบบ อย่างที่ทุกคนต้องการแบบนี้จริงๆแต่กลัวพี่เคพี่มิสซิโลเนี่ยถ้าโกหนวดมากลหน้าเปลี่ยนถึงคือหลายคนโกนหนวดแล้วหน้าเปลี่ยนได้นะผมว่า4คนต่อไปจะเป็นมิสซ์ทรีมิสวาเลนไทน์มิส์ไฟฟ์และมิสไนคนที่รับบทมิสร์ซีก็ไอเนี่ยเลดไนวิเดรฟิวใช่ได้อีกเหมือนกันไม่ติดเลยแคมรัสจอนสันนี่คือตรงปกสัตว เออเนาะตรงเลยนะถ้านตเมืองยาวตัวนี้เป็นคนดํากูไม่เดี๋ยวแล้วเลยเขาสามารถที่จะแบบตื่นเช้าล้างหน้าเป็นฟันออกจากบ้านแล้วใส่ดิสร์ไฟได้เลยอใส่แว่นจบเออใส่แว่นจบเลยไม่ต้องเมคอัพไม่ต้องเฮียอะไรคือแบบเออแค่นั้นเข้าฉากได้เลยนะมิสวาเลนไทยก็ใช่เฮียกูจะรู้สึกไงดีว่ามิสวาเลนไทยคือเขาจะพยายามให้เป็นเหมือนสาวแก้วอย่างนี้ว่าไม่แน่ใจซีตัวต่อไปเนี่ยเป็นสโมเกอร์ ทาชิงิวาโปและดอตันวาโปนี่ไม่ใช่เลยสโมกเกอร์ใช่ทาชิงิโอ้ใช่หมดคนที่มารับบทสโมกเกอร์ก็คือคอลัมเคอร์แล้วก็คนที่รับบทเป็นทาชิงิก็คือคุณจ <Rainbow. S 1> ูเลียเรวบลใช่นะครับคนที่รับบทเป็นวาโปคือคุณโรบคอเลตตินะครับส่วนคนที่รับบทเป็นดอลตันก็คือคุณไท ไทเคิร์กอย่างนงี้ป่ะไทคริออสออกเสียงประมาณนั้นว่าไม่แน่ใจแดูจากหน้าจากตาคิดว่าตรงปกสัตว์โอ้สมุกเกอร์กล้าใจแล้วเกินรอ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 คือพี่แกคงชอบไปนะแบบโอ้โหสมุกเกอร์ไอ้เหี้ยมันถอดเสื้อทั้งเรื่องชอบกุเลยสมุกเกอร์นี่คือเทพสัตว์ใครที่มาแคสบทสมเกอร์นี่คงคงคงตั้งใจแบบปั้นซิกแพคมาอย่างเดียวเพราะว่าไอ้สมุเกอร์ไม่ไม่ไม่ใส่เสื้อไงมันใส่แค่เนี้ยใส่แค่โค้ดบาง แล้วก็แบบโชว์ซิกแพคมันเดินไปเดินมาสโมเกอร์หลอเกินครับหลังหลังเดี๋ยวมันจะโดนกระทืบบ่อยสองสารก็สักไม่อันนี้ก็ก่อนก็ก่อนเขาไปฟิตติ้งไงเดี๋ยว่าออยัางยังยุคเท่อยูอย่ไงยังยุคลุ่งเรืองอยู่นั่นมันยุคตกต่ำคนเรามันก็ชีวิตนี่มีขึ้นมีลงนี่ฝรั่งบ,บึกบึกกรามทรงเหลี่ยมเท่ทุกคน ชามิงสุดๆชายแท้แบบผมยังจุดมองไปได้ไม่ใช่แล้วกูว่าหลังๆนี้มึงไม่ชายแท้และกู <laughs> ดูจากคอมเมนต์มึงสองสับไล์ที่ผ่านมานี่มึงรู้สึกมึงก้าวใจบ่อยมากเลยเออผู้หญิงสวยๆก็มีไม่เห็นมองบ้างวะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณจูเลียเนี่ยรับบททาชิงิเนี่ยเขาก็สวยนะเวลาเป็นทาชิงิไงแต่ว่าทาชิงิชื่อมาญี่ปุ่นเท่าไหร่แต่อ้าไม่เป็นไรได,ได้ได้อยู่หน้าต,ตาได้ได้อยู่นะดูเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งนะผมรู้จักแต่จูเลียที่ไม่มีนามสกุลอะ เดี๋ยวเราไปจูเลียนนั่นเองแหะสี่คนต่อไปนะครับก็คือด็อกเตอร์คูเรฮะนะครับเป็นคุณแคทตี้เซโกะนะครับด็อกเตอร์ฮิลลุกนะครับคือคุณมาร์คอะไรนะมาร์คฮิลลุกอ่ะมาร์ครดฮิลลุกอ๋อมาร์คฮิลลิกส่วนกษตรครอบบ้านคือฟาตารีอ่านี่ครับก็คือคุณเซดิลรามาเมอร์ที อ่าแล้วก็วีวีคุับชาริตาชันรันแต่จริงๆอ,ะอ่ะอ่าชื่ออินเดียมันจะแบบใกล้กับภาษาไทยมากเลยไปแต่ว่าถ้า,ถา,ถาดูทรงนี้ถ้าพ่อเป็นยี้ลูกปไปดีผมก็โอเคนะผมเข้าใจได้ผมเข้าใจในคนที่ติดนะผม <it> ไปหาลูกคุณชาริตาเนี่ยเขามีมีมุมสวยของเขาอยู่เว้ยอเอออันนี้ผมไม่ได้ติดขนาดนั้นนะผมกลัวอย่างเดียวตอนเนี้ยผมกลัวอย่างเดียวว่าถ้าคุณชริตา เขามาเล่นเป็นวีวีแล้วผมวีวีฟ้าเหมือนพี่สาวนามิอ่ะเต็มที่ผมว่าทําไฮไลท์ก็ได้เพราะวะเออถ้าฟ้าแบบพี่สาวนามิอ่ะนั่นน่ะมันจะติดตรงนั้นคือ <c oughs> อะไรที่มันผ่านไปแล้วมันไม่ดีมันก็ควรจะให้เป็นบทเรียนได้นะผมว่ามันไม่ไม่จะเป็นต้องดันทุนหลังเว้เราเรารับได้ผมว่านะคือ <c oughs> ถ้าเขาจะยับผม <c oughs> ฟ้า,ฟาแบบเลยมันก็จะแบบแบบ <c oughs> ก็เกินไปอ่ะคือกูไม่ได้มาดูพอดเพย์ไลฟ์แอคชั่นเป่ะวะส่วนผมนะผมแค่รู้สึกว่าถ้าในมุมที่โอเคเขาเลือกแคสเป็นแบบอินเดียเนาะคนที่มันเล่นเป็นพ่อเขาก็ออกทรงแบบทางนี้ไงซึ่งถ้าเรฟเฟรนจากพ่อเขาก็ได้แล้วตัวชลิตราเนี่ยเขาก็ดูเป็นอินเดียที่สวยนะสำหรับผมนะไม่ได้แบบถึงกับไม่มีสเสน่ห์อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาเนี่ยผมเลยถึงแบบยังไม่กล้า ตัดส,ส,สินใจงไงว่าว่าโอเคหรือไม่โอเคอยากเห็นเขาแคสอะนี่คือผมสีฟ้ามันอาจจะดูหลอกๆหน่อยนะแต่แบบ a อไออะไม่ละไม่รู้กูเริ่มไม่แน่ใจละแต่ตรงเลยนะเออไม่รอดหรอ<笑><笑>คือประเด็นก็คือต้องใช้จนินตนาการร่วมนิดนึงอันนี้มันเป็นภาพ AI เนาะจริงๆรูป a อไอมันดูดีมันสวยแหละคุณแต่ลืมว่า AI เนี่ย มันมีการปรับแสงให้เราด้วยมันมีการเบลนผิวให้เราด้วยมผมให้ึกภาพนี้เวลาคุณไปแต่งหน้าทําผมอะตอนที่คุณอยู่ในร้านกับคุณออกไปเจอแสงธรรมชาติเออแล้วคุณลองนึกภาพว่านักแสดงต้องเข้าซีนที่ที่ทะเลทรายเว้ยแล้วแดดทะเลทรายมันเป็นยังไงอะใครก็ตามผิวาขาวมึงไปเจอทะเลทรายมันจะทําให้ผิวมึงดำขึ้นอีกประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะ จากแสงจากพื้นทรายนู <mm ่นนั่นแล้วเจอผมสีฟ้ามันจะมืดลงไปกว่าเดิมอีกนะผมว่าก็ขอให้มันออกมาลงตัวแล้วกันนะมันทำไรไม่ได้แล้วใช่ไหมเออเออเขาเคาะแล้วเราก็เป็นคนดูเราก็รอดูปึ๊บนอ่ะอ่ะนี่ตรงกลางนี่คือเออนะทางฝั่งซ้ายนี่คุณชลิตาขวามือนี่พี่สาวนามิอ่ะเนี่ยแกงได้ไงนี่คือโอ้โหนี่คือเราเราพยายามแบบต่อยอดจินตนาการกันสุดๆแล้วนะเนี่ย คำว่าส่วนสําคัญมันก็แล้วแต่การแสดงด้วยเหมือนน้องหมีในเดอะลารอบอาร์ตแต่แคปไม่ตรงเลยแต่เราก็ไม่ติดกันนี่เพราะเคมีนักแสดงไม่ได้มากนาน้องหมีในเดลารออ์ฟอาร์ตอะอย่างน้อยสุดตัวของเอลลี่กับน้องก็เป็นตัวละครผิวขาวเหมือนกัน mm. อืมอืมแค่หน้าตาที่ไม่เหมือนอะฮะแต่ว่า s w ว p การแสดงอะไรต่างๆม,มันก็ยังดูโอเคไงคือคําถามกลับกันสมมุติว่า น้องเขาอะเป็นตัวละครผิวดำามาเลยอ่ะอแต่การแสดงดีเหมือนกันอะคำถามคือถ้าเป็นแบบนั้นโอเคไหมตอนนี้ทางฝั่งไอ้พวกแบบครบว่าพ่อของวีวีตัววีวเองทางคนตระกูลนั้นน่าจะเป็นฝั่งแบบออกอินเดียเลยเขาน่าจะมีความเป็นอย่างนั้นออกเป็นอินเดียแลืมเออเป็นอย่างนั้นแหละเราเราต้องยอมรับจุดนี้ก่อนละ หน้าตอนเนี้ยเคยเห็นอยู่แกวเกลมันจะเป็นเหมือนญี่ปุ่นแบบทําผิวสีแทนอ่าใช่ใช่อ,อะไรอย่างนั้นทรงผมแบบเหมือนแบบวงล็อกแฮร์แบนแะอะไรเงี้ยแบบตีป่งโปงปองปอง,ปองผิวแทนแล้วสีผมสว่างสว่างอะไรอย่างนั้นนึกออกนึกออกอมผมก็เลยบอกว่าตัวละครอย่างพี่สาวโนจิโกะเงี้ยผู้นี้โนจิโกะมันก็สุดโต่งเกินว่าวีวี่คือตัวละครเจ้าหญิงที่เราชอบที่สุดเลยนะ รอมาตลอดแต่มาเป็นแบบนี้นี่คือไม่ใช่แบบที่คิดเอาไว้เลยอมันก็แนะนำให้ไปปรับทุกกับแฟนคลับแอรีเลเดียแฟนคลับแอรียลตอนนี้เราตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับพวกคุณค่ะอย่างเงี้ยเข้าใจแต่ประเด็นผมเข้าใจที่ผมกลัวอยู่ก็คือตัวละครวีวีเด่นกว่าโนจิโกะเยอะเลยนะมันคนละเรื่องเลยนะ ม,มันมีบทยานูน่ะแกลายน้นะเออมีบทยาวไปนู่นเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือวีวี่เนี่ยสำหรับผมอะมันเหมือนแบบเป็นหนึ่งในสมาชิกเรือของหมวกฟางเว้ยแต่แค่ไม่ขึ้นเรือไปด้วยลูฟี่ยอมรับด้วยว่าเออวีวีนี่คือแบบหนึ่งในสมาชิกกองโจรหมวกฟางเว้ยเฮ้ย เฮ้ยเครียดว่ะขอแค่เขาไม่ฟ้ามาเออขอเป็นสีดำแล้วมีไฮไลท์นำเงินมาอย่างเงี้ยโอเคดำก็ได้นะกูไม่ติดหรอกใช่จริงจงเออสีผมไม่ต้องเป๊ะก็ได้ขอให้โนจิโกเป็นบทเรียนของเขาแล้วกันอย่างนี้มิจะทีหัวจะเป็นเลขสามมัน อ้เนีมันต้องเป็นแต่ว่าไม่รู้สิอันที่เขาอาจจะตัดให้มันเป็นเลขสาม <h ans> เห็นข้างบนนี้ไม่ต้องตั้งแต่ว่าผมว่ายังไงก็ไอ้นี่มันซิกเนเจอร์ว่ะไม่ไม่ดูเหมือนพนักา<ะ>มันมีวิธีทำเลบโอเคถ้าเขาเคาะเป็นผมฟ้าฟ้าก็ต้องฟ้าเข้มๆม,มาฟ้างก็ได้ให้มันขับผิวอ่ะครับไม่ใช่ให้ผิวขับผมนี่นิโคลโรเบลมันเป็นภาพตัดต่อนะทุกคนแต่คือถ้านักแสดงคนนี้ใส่ชุดคอสตูมแล้วเป็นนิโคลโบิน มันจะออกทรงเนี้ยถึงแม้ว่าอันนี้จะไม่ใช่แบบภาพออฟฟิเชียลเนาะแต่เราก็อาจจะแบบมาหวังกับนิบโคลบินก็น <c oughs> ได้ได้ได้แบบไม่มีคำถามอ่ะเออเนาะได้เลยอะ่ะไอ้เี้ยบางทีกูรูสึกย้อนแย้งในตัวเองทำไมเขาไม่แคทวีวีให้มันตรงแบบนี้ม้างวะคือนักแสดงหลักอ่ะตอนเนี้ยกูไปติดผมผมพูดตรงๆนะไอนน้ี้ย <c oughs> รู้สึกกูดูไปกูเรื่อติดลูฟี่ยังไงไม่รู้อะ ช็อปเปอร์แคนาดาเขาจะเอากวางแคนาดามาเป็นเล็บไหมครับโอ้โหเป็นควรจะควรจะครับควรจะเป็นกวางแคนาดาครับโอ้ต้องเป็นกวางแคนาดาเลยเหรออืมใช่ต้องเป็นกวางแคนาดากวางบูสกวางใช่เท่ปื๊ดยังยังใช่ป่ะเขาบอกว่าช็อปเปอร์เนี่ยคือมันจะมีหลายร่างเนาะร่างที่เป็นเหมือนเป็นเฮฟวี่พอยต์อ่ะเอเอร่างบึกงบึ้อ่ะ เออมันมัน,ม,นมันมีแคสแสดงออกแต่ว่าหน้าตาไม่สําคัญเยเขาเมคอัพอยู่แล้วแต่ละล่างอาจจะมีการใช้เทคนิคที่ไม่เหมือนกันมีรายละเอียดในส่วนของถ่ายทําที่เยอะหน่อยอย่างล่านเฮฟวี่พอยที่บึกบกอะอย่างน้อยๆเรารู้แล้วว่าจะมีนักแสดงมาเล่นไม่รู้ว่าเป็นโมชั่นแคปเจอร์หรือแต่งตัวเป็นเหมือนของอารองอย่างนั้นคุณนึกไม่ออกกันอืมเออแต่ถ้าเป็นชอปเปอร์ตัวเล็กเนี่ย เราต้องจินตนาการกันก่อนว่ามันจะเป็นยังไงวะมันจะเป็นเหมือนคนแค่ใส่ชุดเด็กใส่ชุดไม่น่านะน่าจะแบบหรือเป็นซีจีเลยเออพิกาจูเลยป่ะดีเทคสี่พิกาจูอะไรอย่างนั้นเ,เลยป่ะเหมือนดีเทคทีฟพิกาจูเลยป่ะอย่างนั้นไหมออคิดว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะเวิร์กสุดถ้าอย่างนั้นอะเวิร์กสุดคุณอุ้มใช่เว้ยแต่แตไม่รู้ว่าเน็ตฟิกคือแบบเน็ตฟิกเขามั่นใจมากพอ,อยังต้องถามงี้เน็ตฟิกเขามั่นใจมากพอ,อยังตอนนี้ เพราะว่าการทำซีจีชอปเปอร์เนี่ยมันมีความเป็นไปได้พอสมควรนะเพราะว่าชอปเปอร์มันจะมีหลายหลายโอโห้หลายล่างแบบกาดพอยต์เฮฟวี่พอยต์มีล่างที่ขายาวมีล่างกวางล่างนู้นล่างนี้มีล่างยักษ์ร่างโอ้โหเยอะอืมน่าจะเป็นตัวละครหนึ่งในทีมหมวกฟางที่อาจจะต้องใช้เทคนิคหลายอย่างมากๆซึ่ง ที่ผมจะบอกคือแพงใช่เป็นตัวละครที่แพงที่สุดในทีมแล้วมันกลัวแพงมันเดี๋ยวมันจะ, <c oughs> จะเดี๋ยวมันจะออกอีหลอบเดียวกับหมาจอน,น์โน <c oughs> อ่ะนเวเออไม่ได้ออกเพราะค่า CG แพงอะ่ะเอ้ยแี่ตัดไม่ได้เนี่ตัดไม่ได้แต่ม่าต้องมีต้องมีแล้วถ้าไม่ให้คนนี้เล่นจะให้ใครเล่นเป็นบีฟี่อาจจะต้องแคสใหม่ตั้งแต่พ่อเขาเลยเว้ยเอาเอาแคสบีน<อ>ี่นะ ถ้าพูดถึงนักแสดงอียิปต์นักแสดงคนหนึ่งชื่อไอ้น,นี่เห็นเนี่ยเนี่ยเอเอนี้ได้ไหมเมเอลเกตี้นีนน่รูปเล็กคือน้องชาลิตาที่ทีทีเคาะแล้วก็ยิ้มหนะ่อยเผื่อทุกคนอาจจะชอบเห็นรอยิเผื่อรอยยิ้มน้องจะช่วยได้แล้วก็อีกคนนึงรูปใหญ่ก็คือน้องเมย์น้องเมย์อ,มอืมแต่เมย์นี่ก็ไม่น่ารอดเหมือนกันถชาผมฟ้านะ คนเดิมดีกว่าเออคนเดิมดีกว่าอะไนะไม่มีดับฟันด้วยอ่ะเออผมจะดับฟันดูไม่ต้องเดานะน่าจะไม่พ้นอะไรประมาณนี้นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเฮีย <ś c oughs> ถ้ามันมาทรงนี้นี่คือแบบปุ๊คอ่ทำอะไรไม่ได้แล้วปะ่ะเฮียเหียเอ,อ,อย้เออียมันจะมาทรงนี้วะเนี้ย <ś c oughs> เออก็๋อให้เขา หาเฉียดสีผมใหม่แล้วกันครับันไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยผมว่าอาราบัสตาน่าจะมียางมัดผมขายนะผมว่ามีแหละวมีแหละผมยังมองว่าน้องชลิตาเป็นสาวอินเดียที่สวยครับแต่คราวนี้เรามามองว่าถ้าเขาเป็นวีวีอ่ะแบอสตรอนกูไปดูตฮั <laughs> มเมอร์วันด้วาแบแอสทรอนออปติมาตรงปกไหมคือในเรื่องมันยังเป็นอออโอเลนแพ็กอะ คือมันยังเป็นออฟติมัสหนุ่มแล้วออฟตัดล่ะตัดแป๊บนึงพูดถึงออฟตัดคนอุ้มดีเลยแป๊บนึงทรงที่เหมือนคนตาบอดมากเลยตอนเนี้ยโอ้โหเยี่ยนี่นะเอ้ยทำไพูดอย่างนั้นนี่คือนี่คือแว่นออฟตัสเป็นแว่นกันแดดตัวล่าสุดนี่เขาสวยผมไปใช้งานจริงมาแล้วเยี่ยมแบบโคตรแบบเฮี้ยนี่เลยโคตรแบบตัดแสงโคตรดีอ่ะไปดูได้ครับแว่นกันแดดยังมีแต่แต่แต่ทรงทรงสวยนะ ทรงสวย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 <ม>ยิ่งคุณผู้หญิงที่ใส่คโคตรน่ารักโคตรสวยเลยอะกลับไปอ่ะก็ของวีวีนะครับก็เอาไปรอรุ้นกันดีกว่าว่าของจริงออกมาจะเป็นสีผมสีไหนชงไหนเออนะครับเพราะว่าตอนนี้คาดเดาไปว่ามันจะทำอะไรไปไมปไ่ไดนันนกแสดงเขาแคสไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมตัวตน,นักแสดงก็ไม่น่ามีปัญหาเลยครับเรื่องการแสดงอืก็รู้ไหมว่ามันจะมันจะตรง ขนาดไหนเออไม่เป็นไรครับสี่จสองวิวีน 2, นะยังไม่ได้มีบทขนาดนั้นคงสักสองสาตอนก็รอดูต่อไปครับตอนนี้ก็ได้แค่ว่านี่มาคุยกันสนุกสนะแล้วครับเพราะเราก็ไม่น่าจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาได้นะเออรู้แค่ว่าลองแชร์ความคิดเห็นอ่ในมุมมองแต่ละคนกันซึ่งบอกตรงนะว่าไม่มีใครถูกก็มีใครผิดนะครับซึ่งก็แชร์กันคุยกันว่าเออผมชอบแบบนี้คุณชอบแบบนั้นเออแล้วสรุปไปแล้วแบบเออแบบไหนมันจะตรงหรือไม่ต่างกันมันไม่มีอะไรที่แบบตรงได้แบบ ร้อยเอร์เถามว่ามีเอกชันไม่มีโลบินในเอกชันเอสผิวสีรับได้ไหมครับสีแบบไหนครับถ้าสีดําเลยรับไม่ได้ครับเอสมันมีแต่แฟนแคสออะเอสอะที่แสดงเป็นโรเจอร์อะเราเห็นแล้วนี่ในในพจนแรกนะเอก็ควรจะเป็นผิวขาวเหมือนพ่อครับถูกว่าล่ะืนี่คือเอสแฟนแคสแต่มีคนพูดถึงคนนี้เยอะว่าเอส คนนี้แน่เลยถ้าเอสแบบนี้นี่คือใช่เลยใช่ได้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 เลยได้เลยได้เลยเออท่าตรงนี้ก็ได้อยู่ได้นะได้เลยนี่เออถ้าตรงนี้ก็ได้อยู่ได้เลยลาตินเหรอละตินเหรอใช่ไหมเออออกไปทางนั้นนะอถ้ารูปนี้นะถ้ารูปเนี้ยถ้าดูแค่รูปก็ได้อยู่แต่ผมใส่ใจกับว่ามันตรงกับโรเจอร์ไว้มากกว่าอือเพราะเอสเป็นคุณลูกโรเจอร์ไงโรเจอร์นี่แหละสตีปป่ะใช่สตีปโรเจอร์ เียอะไรครับเนี่ยโ,<น>โกดีโรเตอร์พ่อลูกกันแท้ๆนี่มันใช่เลยเหมือนยันทรงผมขาดแค่หมวกกลับก่อนเข้าฉากโกลนวนไปด้วยนะครับก็ใช่เ,เออแต่ก็ยังไม่ออฟฟิเชียลถูกไหมเออมันมันเท่าที่ผมเห็นนะคือมันม,มันยังไม่ใช่ออฟฟิเชียลเลยสรุปประกาศมาไมเคิลบีจอแดนทำไงไมเคิลบีจอแดนเลย <laughs> พี่จะพี่จะเป็นถีกจากพ่อเกินไปแล้ว ก็เชโหดเลยวอ๋อเป็นลูกเลี้ยงโรเจอร์ไงอ๋อลูกเลี้ยลูกเลี้ยงเป็นงันไปนักแสดงคนนี้คือคนที่เล่นไอ้บูบิเท่อ๋อพระเอกบูบิเท่ะเหรอเออพระเอกบูบิเอ่น่ะอ่าไอ้หนุ่มนี่มันเล่นบูบิเท่มาถ้าบูบิเอ่นเออในบูบิเทนนางอาจจะตัวเล็กนะแต่ว่าอย่าลืมว่าแองกี้กอดอยนี่ก็ตัวจิ๋วเดียวหาข้อมูลไปคุณเริ่มรู้สึกมึนบนไปเริ่มดำดิ่ง ยังไม่ติดเท่าวีวีอ่ะตอนนี้ตอนนี้วีวีกูคุยกับพวกมึงตอนแรกกูเฉยๆตอนนี้กูเริ่มติดละตอนนี้กูเริ่มติดวีวีแล้วเริ่มคิดได้แล้วกูกูก็เริ่มติดทุกอย่าวตอนนี้กูเริ่มกูเริ่มสื่ว่ากูช่างแม่มาแล้วไม่ทำเคี้ยอะไรไปทำเลยกูเริ่มติดวีวีแล้วตอนเนี้ยวีวีมันมันใช่บัวเออใช่สรุปเอสผิวดำเพราะแม่ผิวดำใช่ครับไปเวนั้นเลยเออไหนๆก็ไหนละของกองฟ้าเหยียดไงเอชงเอเชียก็ไม่ต้องมี ไม่ต้องมีพวกตีเนี่ยแม็กแค้นยูไม่กค้นยูโซโลโซโลผูกคุยเลยเนี่ยฆ่าตายหมดเออเดี๋ยวมันตายแล้วใช่ทีแรกผมก็ไม่ติดแล้วแต่กูคุยกับพวกมึงนานๆเขาเนี่กูติดเลยเริ่มติดละเริ่มติดเริ่มติดเริ่มติดเออเนี่ยครับสังเกตว่าสังคมทําให้การตัดสินใจเราถ้าใครเราเปลี่ยนไปจริงสังคมสภาพสังคมเอตตามบังงะแล้วเป็นคอมพิวเตอร์เกียรติตอนนี้กูไปใหญ่แล้วกูว่าอาจารย์อุดาไม่ว่าตัวละครนี้แกคิดอะไรอยู่แกอยู่ว่าคือแบบอารมณ์เหมือนกับดูบอลอยู่บ้วงๆนั่งนั่งดูบอลอยู่แล้วแบบ เม็กซิโกเตะกับ Italy. อ,อ,นนอิตาลีอย่างเงี้ยอ่ะตัวนี้ออิตาลีไปแล้วกันประมาณนี้ว่ะอาจารย์โอดาตอนนี้ก็คงแบบโอ,อโอ้ยอ่าโอ้ยไอ้ด็อกเตอร์ฮิรล์กับด็อกเตอร์คูเลฮะไอ้เฮี้ยม่งหลุดจากการะตูนลหลุดมาจากการะตูนเลยเว้ยอืมเออแต่ทางฝั่งเมืองราบัตตาเนี่ยก็จะไปทางทรงแบบทางบบทรงอินเดียอินเดียแล้วไงก็เลยแบบมาเวนี้แคสคงไม่เปลี่ยนแล้วมันไม,ไม่ไม่น่าจะมีรีแคสมั้งเพราะว่าภาคหนึ่งมันไม่มีรีแคสไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือเคาะแล้วเคาะเลย ไอ้ที่พอพอคุยกับพวกคุณแล้วผมรู้สึกหวังกับมันน้อยลงไฟกว่าเดิมเยอะเลยว่าเออแต่ดีขอบคุณมากขอบคุณมาก <c oughs> อันนี้ดีนะผมไม่ได้ไม่ต้องไปเขาเรียกไงไม่ได้ไม่ต้องไปแบบไปคาดหวังอะไรถ้ามันไม่ได้มันถ้ามันไม่ได้เหมือนเหมือนเป้าเรามันจะแบบมันจะผิดหวังอย่างเงี้ยเอาจริง,นะ,<ม>รงนะเอาจริงๆนะเนี่ยเนี่ยมีคนบอกว่าคูเลฮะนี้เหมือนเหมือนมากเหมือนเหมือนเหมือนเอาจริงๆนะคูเลฮะเนี่ยเหมือนมากกว่าป้าจะไม่รีคอร์ติสอีกอเออเพเ่มผมผมรู้สึกนะ ออเล่าดราม่าตอนจะเปอร์ให้ดีนะเตรียมร้องไห้แล้วนะมันจะบิวถึงเหรอเครียดมันไม่กี่ตอนเลยนะจะบิวดราม่าชอปเปอร์ได้นี่จำไอ้นี่กันได้ปะอุซบอ่ะอืมอุซบดราม่ามากเว้ยเส้นเรื่องมันโอเคจัดเลยในไอ้นี่ไมโดนยกโดนยกเลี่ยมเลยครับออกไปเป็นเด็กเลี้ยงแกะอยู่ประมาณห้านาทีแล้วก็ไปเจอไอ้แก๊งแมวเซาโน่คือฉากได้แมกันตอนท้ายจบแล้ว ฉากได้แมรี่มาไม่อิมแพคเท่าไหร่เลยเท่าที่จําได้นะเพราะฉะนั้นอย่าหวังกับเส้นเรื่องของไอน้นี่อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆมีซีนแอคชั่นวาโปวาโปจะสู้กันสักกี่น้ำเอางี้ดีกว่าโอ้เขี้ยแบบด็อกแมนพูดสักนึกออกเลยเออเขี้ยกูลืมเบนแบ็กแมนว่ะโอ้เบนแบ็กแมนไอ้เฮ่อแม็กแลในมัางงาล่าสุดแม่งยังตึงอ่ะไอ้เฮ่อยาส่งยาสบ <c oughs> ยาสบไม่ใช่บาดบกเออ ่เอ้ยเบนแบ็กแมนกูนึกภาพแล้วลอยมาเลยเฮียแม่งภาพแม่งเทียวมันนักแสดงเอ็กต้าขาดอยู่อ่ะเบนแบ็กแมนอ่ะถ้ารีแคททุกคนจะโกรธป่ะแบบเหมือนมันก็มีช่วงหายไปไงช่วงหายไปปั๊บหุ่นฟิตพอฟิตแล้วปั๊บแคสเหมือนแคสหน้าหน้าคล้ายอ่ะคล้ายๆกับอ่าวอร์แมชชีนที่เปลี่ยนนักแสดงอ่ะอ่เออระดับเอซียังเปลี่ยนนักแสดงได้เลยไอ้นั่นไม่มีคล้ายเลยอ่ะ คือเปลี่ยนอย่างนั้นเลยมันก็ควรจะเปลี่ยนป่าแต่เปลี่ยนมันก,มนก็มันก็ต้องดูว่าเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนอ่ะทเท่มันแบบเออก็ได้ยังก็ไม,ไม่ไม่มีใครว่าหรอกแต่ว่าอันเดิมมัมก็ไม่ได้จริงนะเขาอาจจะอยู่ในช่วงแบบบวมเบียนะโจนสลัดน่ะมงั้นมึงก็ไม่ไม่ยำแข้งด้วยละหัวลา้านเลย,ยเร่ำสุลาไพรเรตนั่งเรือล่ำสุลานะมึง <laughs> เขาก็แบบเลยแดกเบียเยอะก็บวมเบียม้งไงชอบไอ้าเกลียนะเขเบนแบงแบง v e r s i o ดก แดกเจ้ากันเลยกินเป็นแบ็คแมนกินแซบไปหน่อยคือเป็นแบ็คแมนตัวเท่ากับอะไรนะไอไอมันจะมีตัวที่ที่ใส่หมวกลายทางสีเขียวอะกินแซบไปหรือเปล่ายังไงดีวะเดี๋ยวนะเหี้ยเห็นเป็นแบ็คแมนแล้วขอโทษที่งอแงเรื่องวีฟีหนักกว่าเยอะเลยคือหนึ่งนี่แหละไอเหี้ยอาจารย์โอดาคงบอกว่าไอเหี้ย คือกูกูกล่าวว่ากูแคสต,ตัวละครกูคุมตัวละครหลักเองเนี่ยไอตัวประกอบพวกมึงจะทำกันได้ดีนะไอ้เหี้ยมึงยังเก็บกูทุกเม็ดละอียาอก็ผมยังบอกอยู่ว่าน้องชลิตาเขาก็น่ารักอยู่เขาก็รอดูคอสตูมกอนก็ได้เดี๋ยวแบบวันฟิตอินน่ะเข้าคอวันใส่ชุดแต่งชุดกันน่ะต้นเตยเนือสามสิบนาท,ทีแล้วมึงก็บ่นกับกูอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยเปลี่ยนสีเฉยโลเลอันนี้เป็นไงภาพเปรียบเทียบเลยมังอ่ะ กับของจริงแงเป็นแบ็คเบนแบ็กแมนเราที่กําลังจะที่จะไปตึงอยู่ในอนาคตนี่นี่ก็ตึงนะนี่คือตึงตั้งแต่ยังไม่อนี่ก็ตึงเล็ไ่แรกกันไม่สุดท้ายเออนี่ก็ตึงนะนี่ตึงไม่แพ้บังอาะหรอกนี่นี่ก็ตึงล่าสุดก็ตึงนี่ตึงไอ้นั่นปืนเช่อไหมนะปืนเห็นเป็นอะไรเป็นกระเจียวเลยไงไม่ใช่กระเจียวหรอกเป็นปืนน่ดาปืนคุณเรียกว่าไม้เบสบอลนั่นแหละ เออหรือไม่เขาก็อาจจะแบบได,แได้อยู่เอาเฮียเน่มาได้อยู่ไม่ได้กาําลังจะเอาสากไปไปคืนเมียหรือเปล่ากาําลังจะเอาสากไปคืนเมียไงเมียรอตำน้ำพร <ười> ิกที่บ้านรอกินแซบอยู่ไงก็ก <ười> ังจะเอาสากไปคืนเมียหน้าเขาไม่ได้มีราศีมือขวาของสีจ่จักรพรรดิก็จะหม่คุณนี่เขาทําหน้าบึ้งอยู่นะนี่เห็นหน้าเห็นปากว่าปากนี่คว่าแล้วนะคว่าสุดเบอร์เลยนะนี่คือแบบเออ คือเบนแบ็กแมนตัวใหญ่กว่าพี่พี่อ้วนชุดขาวขาวดำใบทางอ่ะนักกิรูอ่ะมึงจำหน้าคนนั้นโอลิมปิกได้ปะที่แม่งแบบใส่แว่นแล้วใส่เสื้อยืดไปแข่งโอลิมปิกอ่ะนั่นเนี่ยกูว่าดูเป็นเบนแบ็กแมนมากกว่าไอ้ลุงนี่ออไอ้ลุงไอ้ลุงจี่ำเองลุงเสื้อยืดปะที่แม่งที่มีเครื่องช่วยเลยเออที่มาชิวจัดเลยนะครัได้ที่สองนั่นน่ะถ้าจำไม่ผิด อได้ันับสองเลยโหโคตรเก่งเออนากว่าเป็นแม็กแมนสำหรับพวกเราเออเอออีลุกอีลงก็ได้อีลงกนันได้จริงมาจะรีแคสก็ได้แต่ว่าผมก็ยังสงสัยว่าทําไมแล้วเขาอยู่่เดนนะตอนแรกซีซั่นแรกอะไม่เข้าใจพี่ต่อให้มันไม่เด่นน่ะแต่ว่ามันก็ต้องทให้ใกล้เคียงหน่อยปะให้มันดูดีหน่อยหนึ่งเพราะว่าเหมือนตัวเป็นแ็กแมนเป็นแม็กแมนมันก็ใกล้เคียงกับเชงอะคือถ้ามึงลงทุนเอางบไป สร้างเรือใหม่สร้างเมืองใหม่ขนาดนั้นแล้วมึงจะเจ็ดมานิดนึงจ้างเอ็กซ์ต้าที่มันดูดีหน่อยอย่างงี้เหมือนกับตะลุงโอลิมปิกนี้ก็ได้อยู่มผมว่านี่ก็ดูแบบเนี้นะเขาเรียกอะไรดื่มเบียร์นี่เขี้ทรงก็ขี้เมาคู่เลยในกับตันแล้วก็ลูกเรือใช่ป่ะทรงก็ได้เป้าหน้าไม่เหมือนนายกเทศมนตรีกาะดำอะไอไม่ใช่เกาะดำเกาะอะไรวะไอที่มันมีปืนอยู่ตรง อ,อ,อยู่ตรงออผมอะ่ะเออไอ้นั่แะเหมือนเหมือนมากกว่านี่ไงนี่ไงแชงกับเบนเบ็กแมนยืนคู่กันนึกว่าแบบคัดสุโหศัตรูกลัวขี้เยี้ยเล็ดพ <laughs> ี่มันจะเหมือนไอ้พวกหมกฟางตัวปอมอ่ะพี่ <laughs> 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 เห็นไหมไอ้ที่ดูฟี่แม่งตัว,วอ,อ,อ้วนอ,อ่ะแชงเรื่องกภาพแบบไปโอตากกำลังโดนลังแกยออเแชงกับเบนเบ็กแมนยืนแล้ว ใครกล้าก็เข้ามากูว่าวิ่งเข้ากันเต็มทหารเรือวิ่งเข้ากันเต็มเลยกระทืบเออแขงแข้งเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแข้งได้นะแข้งได้แข้งได้แหละแล้วก็เบนแบ็กแมนก็ได้ปะล่ะก็ไม่อู้จะเป็นยังไงถ้าสุดท้ายวัสุก็เลยอ๋อนี่คือการอยู่เบื้องหลังของลัทธิโวกอีกแล้วที่เราต้องการจะให้คุณยอมรับในลูกล่างที่ไม่ต้องสูงหล่อเหมือนในอุดมปติอ๋อ อ่าใช่มันต้องยอมรับได้แบบดูดีแบบไม่ไงดูดีแบบแบบแบบนี้เออมึงบอดี้เชมิ่งไอ้พวกสัตว์น่ะก็เป็นมาตรฐานทำไมแบบเออมึงต้องอย่างนี้นี่ทำไมลุงถังเบียร์กูมันไม่มันดูไม่ดีตรงไหนมันน่าเกลียดตรงไหนเออทำไมผู้ชายเจ้าเนื้อดูดูแย่ตรงไหนเออดูเป็นเป็นแบ็คแมนเวอร์ชันตุยนุ้ยน่ารักกันตายไอสัตว์กูว่าเล่นฮาดิผัวผัวมันคิดอย่างนี้จริงเลยเนี่ยจริงผมดูเริ่มเนี่ยเป็นแบ็คแมนเวอร์ชันตุยนุ้ยไงทำไมเห็นพุงขนาดนี้นี่คือแบบ เขาเอาสอกยันพุงไว้นะไอ้ที่แม่นๆนี่คือเอาสอกยันพุงไว้แล้วก็นี่ไงมือนิ่งเป็นทิคของนักแม่นปืนคุณจำเจนี่เวลาเก,กาหลีอะที่แบบ l yep. อเอวแบบเอวเอลเอสอะเจเอลเอสโอลมปิอะเออก็ทริคใช้วิธีการคิดใกลแบบ้กันคือแบบพักมือนิ่งๆไงนะอืมอ๋อ,อคือเบ็กแมนมันเด่นรองจากแฉงเว้ ใครก็เป็นเบนแบ็กแมนได้นะใช่ใครก็เป็นหน้าจกพุงจัดๆใช่ไหมเขาอาจจะมาทรงแบบเอ้ยเบนแบ็กแมนเวอร์ชันนี้แบบหน้าจกพุงยังเลยป๋าไงเป็นป๋าเป็นผู้ชายอบอุ่นเออเป็นชายใจดีหน้าจกพุงนี่ไงเออเออยิ่งดูยิ่งเขียดนายก็เป็นได้นะเ็นแบ็กแมนไอ้เยี่ยยังชอบเลย ตอนนี้กูเริ่มหาด้วยมีอะไรโอเคมัางความหวังจากที่กูเห็นปล่อยแคสดูนี้นั่ยพอกูมานั่งคุยแล้วทำไมกูรู้สึกเครียดจังวะแบบตอนนี้เย<ล><ล>้แบบตอนนี้ไอ<ล>ที่<ม>กูกังวลคืออ,อ่อรที่เราต้องกังวลตอนนี้คือเบ็กแมนกับโนจิโกะที่ทำกูจิตตก้วตอนนีน้อันนี้อันนี้ใช้คำว่าหลุดออกมาจากโอ้โหนี่คือหลุดมาจากกระตูนเลยโอกไอเขี้ยวบอกได้นี่เหมือนเหมือนกว่าซีซันแรก เหมือนกว่าซีซั่นแรกเหมือนจริงๆอะ่ะอันนี้กูพูดเลยนะเออนี่งคือเป๊ะเลยนะนี่คือจริงอูเป๊กว่านี้ไม่มีอีกแล้วสุดยอดอันนี้ใครติดไอ้เนี่ยใครติดเออใครติดของอันนี้น,นี่แหละคือสุดยอดโอ้ยนี่นเราดูนี่คือยือนนึกภาพว่าโอ้โหแม่งถ้าย้อนกลับไปตอนที่แบบมีไอ้โจนภูเขาอะอ่าแล้วมันจะมารังแกนลูฟี่อนะไรแบบยืนกันเลี้ยงหน้าการะดานโค้ท่เนี่นี่คือแบบว้าวเฮ้ยป้าป้ารู้จักแก๊งผมแดงเปล่านี่เอ้ยเฮ้ยก็ตกรู้จักแล้วอ นี่นะอย่างเงี้ยเฮ้ยใครๆก็กลัวอย่างเงี้ยเอ่อที่อ่เอาจริงว่าเน็ตฟิกมันมองข้ามไปได้ไงวะเน็ตฟิกพลาดเน็ตฟิกพลาดเพอเพอแฉ้งแม่งแฉ้งแม่งคือแฉ่งแม่งแฉ่งแม่งเออเจสี่เป็นมาคิโน่ทำไมจังหวัดแฉ่งในวงต้นจุดปรชเลยครับ แล้วตอนจะออกเรือนี่ต้องหาเลือกงามยามดีต้องแห่แข่งตงแข่งแข่งจงแข่งต้องตงแข่งแข่งตงเช่งเช่งตงมึงนึกถึงยาส้มตงแข่งยาส้ต้องยังไงน้ําหมดอดแล้งตูดอย่างงี้ป่ะอียาส้มกําลังเลยนะวว่าเฮ้ยน้ําหมดอดล้งตูดเงี้ยกูว่านะไคโดไคโดฮะซีซั่นแรกกัดทุนไว้เยอะพอใครไม่รู้จะรอดไหมซีซั่นงเคาน่าจะจริงจังแล้วผมว่าคือนี่เด t f l i x นี่นี่เน็ตฟิกหรือซูคุนะครับโอ้โหจริงจังกี่มไม่ไม่แต่ว่าอย่างน้อยๆน,นะผมว่าชอปเปอร์ชอปเปอร์น่าจะกรี๊ดกราดเพราะตัวละครชอปเปอร์เนี่ยมันเป็นตัวละครที่มันมันไม่ใช่เฉพาะคนดูอะ่ะในทุนเขาก็รอดูเป็นมาสคอตของเรื่องเลยเหมือนกันนะใช่แล้ว อ่าถ้าชอปเปอร์ทำมาดีทำมาสวยสวยกริ๊บคนชอบคนรักขายของเล่นขายลิขส,สิทธิ์เนี่ยของเล่นโอ้โหโอ้โหไม่รู้จะพูดไงดีโอ้เอ้ยนะหมดอดล้างตูดองนี้เอสานโมมาต้องมาใครโดเออใช่ันนี้นักแสดงแม่งล็อกเลยครับอันนี้ล็อกเลยแล้วมาโมอาช่วงนี้เขาเล่นโหไมค์ครับยังเล่นไมค์ครับยังเล่นคือ ป้าจะมีเคอร์ติสอะที่เราไอ้นี่กันน่ะเขาออกมาพูดเองมันู่มีที่ป้าเจมมีเคอร์ติสแกก็เหมือนแบบไปเบื้องหลังใช่ป่ะไปเจอเบื้องหลังอยู่ในกองในเกิงนู่นนี่อย่างเงี้ยแล้วแกก็บอกว่าเอ้ยแกแก,แกชอบนะวันพีชนะแกชอบมากเลยแต่สุดท้ายแล้วเอา้าป้าคิวไม่ได้ป้ามาให้ความหวังพวกเราของเจสันมาโมอานี้ยิ่งกว่าป้าจะมีลิคเคอร์ติสอีกนะ ตัวนักแสดงยังไม่มีแอคชั่นอะไรออกมาเลยแต่พวกเรานี่คือแบบมโนกันชิบหายแต่มึงเจสันมาเมาของพวกกูนี่คือแบบใครดอได้เลยนี่คือผู้ที่จะตบกับลูฟี่ขี้แตกจนลูฟี่ต้องกลายเป็นนิกกะจริงนะอาอจริงนะอืมคุณนึกทรงลูฟี่ชนะไม่ออกเลยมหตอนที่เขาเรียกอะไรที่มาเหยียบวาโนครั้งแรกก็นึกอย่างนั้นเหมือนกัน ผมไม่ได้หมายถึงฟีมือพี่ผมผมหมายถึงนึกภาพว่าผมหมายถึงชาร์มมิ่งอ่ะผมหมายถึงเสน่ห์นึกภาพว่าไอ้กีกี้กอดอยจะต้องแบบเป็นตัวประกอบเดียวอะไรอี่เงี๋ยวว่าแต่อีนากี้เลยเอาอีแมคเคนจูมาไม่ไ่้จะรอดเลยดูแบบไอ้หี้ยมะเทอเลยขนาดนั้นพ่อ อ่า<ห>มึงให้เจสันท่งนี่มาเยี่ยมมาต่อยกับลูฟี่นะมึงว่าเขาควรจะเชียร์ใครกูกูก็เชียร์ไคโดดีทำไมทำไมจะต้องคิดม <laughs> <laughs> ัน่ยุ่งยากเดี๋ยวพอดีตอนนั้นเจสันก็เป็นเป็นลุงมาแล้วพอดีเลยเป็นไครดได้ละเออเจสันอ,อ,อาจจะดูดีกว่าอาจจะดูเหมาะสมมาดูเออว่าตอนนี้ก็ได้อ่านี่ภาพฝันของพวกเราเลยใช่ไหมภาพฝันเลยนี่คือภาพฝันเลย อียังกี้กอดอยยืนชี้หน้าไคโดแล้วฮุบปากชัดอยัวเมาเรามาสู้กันฉันจะสู้จนหมดแรงหยอดน้ำเขาต้มไปสองรอบแล้วก็ตื่นมาเป็นนิกะเพื่อจะมาล้มนายขึงบมงกับอิบูไปเถอะนะฟี่นะ <laughs> นี่ยืนชี้หน้าเลยนะยืน <laughs> oh <laughs> <laughs> ชี้หน้าไคโดให้ไคโดไคโดก็แบบวู้ฮู้ช่วงนี้โมอาเขาชอบแบบ เขาจะบ Wool ูู๊่ไงไม่รู้ทำไมเหมือนกันเอีก <enario> กูว่าเอีกกี้กอนหนดอยไม่ตัวเท่าเอวอ่ะคือไม่ต้องใช้สีจีช่วยเลยเป็นตัวเข่าเอวของอจริงเอาคอสตสูมให้เหมือนก็พอเออเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยนี่ไงเนี่ย,ย,ย,ยพวกกูทำให้แล้วเน็ตฟิกง่ายจะชะมัดเลยแค่ดิวมามาให้ได้แต่ <eszcze. S 1> <theless. S 2> ไม่แน่นะอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้ไปไปได้ยากเพราะว่า มาโมอาพักหลังๆเนี่ยคิวทองยิ่งกว่าเดล็อกเลยนะโอแต่กว่าจะถึงตัวนั้นก็หลายซีซั่นเดี๋ยวพี่ไม่ต้องห่วงหรอกช่วงนั้นงานอาจจะไม่มีแล้วอะไรเงี้ยใช่อาแต่ไม่กว่าจะไปเจอไคโดมันก็ต้องผ่านสองปีที่ไปฝึกมาแล้วใช่ไหมเออตอนนั้นอีนากิซงก็อาจจะแบบมีออร่าพะเอกมากกว่านี้เออกว่าจะถึงไคโดนัแสดงนั่นจะแก่หมดแล้วดูไฮดริคอเตอเป็นตัวอย่างครับตัวละครที่มีอายุอยู่แล้วมันมันไม่น่าห่วงหรอกแต่ว่ามันจะมีพวกพวกฝรั่งทั้งหลายแหละเพราะว่า ถ้าเขาโตลแล้วหน้าเขาจะเปลี่ยนโครงหน้ามันจะเปลี่ยนมากเลยเว้ยตัวเดนนิสคริฟเนี่ยเออผมพอกา<อ>โตลแล้วมันแบบใช่นะโครงหน้าใช่โครงหน้ามันเปลี่ยนคือมันจะเป็นอย่างนี้ได้เว้ยอันนี้เราเราเรา,าเพิร์กกันนะทุกคนเหมือนคล้ายๆกับหนังที่เล่าเรื่องราวต่อไปแต่รีแคชนักแสดงบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะผมมองว่าถ้าโฟกัสเป็นแบบนั้นแบบว่าเรื่องราวเล่าต่อไปพอถึงอ่ณนะจุดจุดหนึ่ง ก็เหมือนคล้ายๆจบเฟสแรกเฟสสองก็รีแคชใหม่แล้วเรื่องราวต่อแหละเอ,อพอสุดท้ายแล้วเราก็ติดตามทางฝั่งการ์ตูนเป็นหลักอยู่แล้วดูเป็นโบนัสให้เรามากกว่าใช่แหละก็ประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราไม่ควรซีเรียสกับวิวเว้ยเราควรซีเรียสกับเป็นแบกแมนเหอะไอแกกูแต่เดิแล้วเออเนี่ยโรจิโกโรจิโก้เนี่ยกูเริ่มกังวลแล้วว่าซีซสั่นสองจะรอดรือเปล่าซีซทั่นสองจะรอดรอเปล่าผมว่าถ้ารอดก็ ชอปเปอร์แบกถ้าถามผมนะดูจากทรงแล้วอะชอปเปอร์นิโค o โรบินอะไรเงี้ยอืมอแต่เราดูเขาทำอะไรไม่ได้แล้วอืมแต่วันพี่ไลฟ์แอคชั่นมันก็เสียหายมาก่อนสําหรับผมพาร์ทของอโซอฟท,ที่ตัดดราม่าออกไปเยอะอะนั่นก็เสียหายนะสําหรับผมมันเสียหายมากนะเออเพราะว่าตอนนั้นเราดูด้วยความไฮฟ์ไงมันเลยแบบมองข้ามอะไรหลายอย่างไปนะเพราะว่าเราตื่นเต้นด้วยเราชอบเราเห็นพอเออที่ว่านั่งคิดดีๆว่าแบบ หายไปเพื่อนก็ไม่มีนะเพื่อนก็หายเออวันทูจังโก้ก็เหลือแค่แบบเป็นอิสตาเอกเฉยๆไปเออโดนตาหย่ยเก็บงานให้จริงๆอุโซปอะเรื่องโคตรดราม่าเลย <c oughs> ผมแบบโอ้โหแม่งแบบเด็กเล่งแกะสามคนที่ <c oughs> เชียตอนออกเรือนี่คือแบบโอ้โหเพลงขึ้นน้ำตาไหลอะดูจากไทม์ไลน์แล้วอดูจากไทม์ไลน์แล้วผมว่า ระดับความเร็วในการเล่าเรื่องนะผมจะพูดมุมนี้ว่าน่าจะยังคงสปีดเดิมเราดูแล้วจะเหมือนสรุปหน่อยช้ามากะนะักแสดงจะแก่ตายกันซะก่อนถ้จริงไม่ควรช้าช้ายิ่งหนังอันนี้ด้วยเพผอๆซีซั่นสองนี่อาจจะแบบจบ阿าบาต้านะเป็นไปได้นะเน็ตฟ i ิกอาจจะอนุมัติให้ทําตอนจํานวนตอนที่ยาวขึ้นอะ่ะยาวเพียงพอถึงขั้นที่แบบเฮ้ยเล่าสรุปจบ阿าบาตาได้อะไรเงี้ยเพราะมันจะเป็นจุดเช็คพอยที่ที่ ที่ที่ได้เช่นกันนึกภาพว่าแบบวีวีชูมือแล้วก็แบบออกเรือฟืบจบซีซั่นสองสวยเลยนะตรงนั้นนะแต่มันจะสรุปแบบสัตว์เลยนะซีซั่นสองควรจะกี่ตอนดีคิดว่าควรจะกี่ตอนดีเนื้อเรื่องมันดูแบบไปไกลามากเลยแคสอารบาบัตต้ามันครบไงแล้วแบบมิสเตอร์ทรีมึงเป็นนักแสดงที่แคสมีชื่อพอสมควรเพราะฉะนั้น ซีนสู้กับมิสเตอร์ทีที่เป็นเทียนเป็นอะไรกับโซโลที่โดนขังในในเทียนเค้กอะไรนั่นนะ่ะก็ต้องสำคัญแหละผมมองว่าเกินสิบด้วยซ้ำม,มึงซีซั่นหนึ่งผสมสองเร็จไม่ธรรมดานะถึงแม้ว่ามีนักวิจารณ์ที่ฝั่งที่เขาไม่ชอบบ้างอะไรบ้างมีแผลมีเผลอผมว่าทางเน็ f l i กเขาเห็นแล้วเน็ตฟิกอะทรงนี้อยู่แล้วก็คือเขาจะเน็ตฟิกจริงๆเป็นแอปพลิเคชันที่เปนะ เขาเปเพื่อซื้อหนังให้เต็มสตรีมเฉยๆเขายังทำแล้วเลยอืมเออแล้วคุณดูแบบอย่างเซนเจอติงดิเซนเจอติงนั่นคือแบบโอ้โหแม่งเปไม่เป่ะเขาซื้อสลิ์มาฉายได้เขาต้องใจถึงขนาดไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> เขาเปเขาซื้อดะเลยนะเน็ตฟิกอเอาจริงๆแล้วอ่ะเพื่อให้แบบมีของในแอปสตรีมมิ่งเขาแล้ววันพีซที่ทุกคนพูดถึงทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยเขาจะไม่เปเหรอี่ท่้สนสองงบ n น็ตฟิกเปแน่ๆเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะผมคาดเดาจากจุดที่ทำกำไรในวันพิซซิชันแรกเขาทำกำไรให้เน็ตฟิกขนาดนั้นสร้างยอดคนดูกระแสสร้างแบบทาราฟฟิกที่หนาแน่นในช่วงนั้นเลยให้เน็ f l i กเขาต้องเพราะว่าเดี๋ยวไอ้เซนเจอร์ติงก็จะฟิแนลซีซั่นแล้วไงก็จะหมดเหลือทงละอืมเขาก็น่าจะมีงบมาเข็นนี่แหละไอ้ส่วนพาร์ทที่เข็นเซนเจ,นเจนติงอะ ผมว่าโอนมาเข็นวันพีทได้ต่อเนื่องเลยแล้วที่สำคัญก็คือซีซั่นหนึ่งสร้างความประทับใจอย่างนี้แล้วกันสร้างผมว่าเน็ตฟ i ิประทับใจพอสมควรมันก็ไม่แปลกนะที่ซีซั่นสองจะมีสักสิบสาผมตีว่าสิบสามด้วยซ้ำสิบสองสิบามอ่ะถ้าจะจบอลาบัสตามึงนึกภาพจบอลาบัสตาเลยนะถ้าเอาอทิโมธีชาเมมาเล่นเป็นเอสจะไหวไหมครับ โ oh, <Timothy. S 1> อ้โหทิโมทีเอางี้เอางี้ผมมองว่าทิโมทีหล่อแต่ทิโมทีผมไม่เห็นเงาเอสในทิโมทีทิโมทีผมว่าได้เป็นไอเนี้ยคาวเวนดิชนะผมในภาพจําผมเอสเท่ A A A, แต่เอสไม่ได้หล่อขนาดน,นั้นเกินไปยืนกับลูฟี่นี่อีแงกี้กอดดอยนี่คือแบบแคดมาแกงอียงกี้กอดดอยว่าถ้าแบบเนี้ยเกินแค่ใครอีแองกี้เขาบอกกี้แค่ใครดูนี่ไม่พอดี๋ึว <c ười> <c ười> นึกถึง <Ll> คือนึกภาพเลยซีนท it <stance> <sk> ี่แบบต้องกอดกันแบบเออกราฟยืนอยู่ตรงนั้นเอียงกี้กอดอยเป็นเอสโดนทะลวงเออแล้วต้องกอดกันโอ้โหไม่เนี่ยมันมันมันจะมีเรื่องพวกนี้ด้วยทุกคนเวลาแคสอะความเข้ากันได้เออมันจะไม่แบบไปแย่งซีนกันและกันในบทบางช่วงมันจําเป็นที่จะต้องแบบมีราศีบางอย่างที่มันมันใกล้ๆกันไปในทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ย อันนี้มันโห่แมึงหลุดดีอ่ะมึงนึกภาพเข้ากองผิดเดินเข้ากองถ่ายผิดกองอะไรงี้เอีทกี้โกดอยหันไปทางขวาก็ใครแมคเคนยูเออไอเอียทางซ้ายอตทเตสกาย่าโอ้ไอนี้หล่อเท่ไอเอียทีโมธี้ชารามเออแล้วเอสนี่คือแบบออกทรงแบบเหมือนแบบตลกหล่อๆได้นะแบบวินวินวินทรงแบบตลกตลกทะเลนทะเลนนะแต่แบบดูเหมือนพี่ชายอบอุ่นอะไรเงี้ย ใช่ใช่เฮียแล้วคุณลูฟี่กูไปอยู่ไหนลูฟี่บอกเฮียมึงเกลียดกูใช่ไหมยืนอย่างเจ็บเที่ยเกลียดกูใช่ไหมบอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกทีมัวี่มันเกินเบอร์ไปให้ให้ทีมัวี่มันไปอยู่บนอาราคิดมาแหละวดีแล้วให้มันไปขี่น้อยมาแล้วดีแล้วอย่ามาขี่เยอยเลยลีซานอ่ะก็อีแบบผิดกองเฮียมึงเออเฮียแล้วแม่งอยู่ในอาราบัสซ่าเหมือนกันด้วยนะเออแม่งยุเห็นทะเลทรายทะเลทรายเหมือนกันในกองไงเออไม่ได้บอก เอาบีเบอร์การ์ดใ,ให้ดูฟี่เสร็จตู้แม่งขีน่นอนไปต่อเนี่ย<อ>มึงไม่<พ>จําเป็นล่ะไอ้เหี้ยผลปีศาจส้นตี่าเหวแะลรให้แม่งขีน่นอนไปถลม่มเมาอาลาบัสตาน่ะแต่เชื่อเหอะมันไม่มีทางเข้าผิดกองหรอกเดนิดวิลเนิร์ฟนะมึงทาอย่างกับไม่รู้จักนิสัยเดนิดวิลเนิร์ฟนู่นนะออกไปถ่ายทะเลทรายจริงนู่น <c oughs> ตูไปร้อนอยู่ตรงนูง่น,น ทะเลทรายนู่นไปไงเผลอๆเออไปด้วยกันมีไอเดียมาจากเผลอๆแม่งแบบวันพีซมันก็บ้ายอเหมือนกันแม่งบอกเฮ้ยเฮ้ยไปถ่ายออกกองใกล้หนอาถึงเงินเลยจะจะบินเข้าไปทะเลทรายจริงแล้วก็ไปบ้างดิเพื่อความสมจริงไงเออแม่งกองข้างกันเลยไอ้เหี้ยไปขึงกินร้อนๆนั่นเลยสี่สิบองศาไปขึงกินกันอ่าคอไห่มันจะแถบ